านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station Hello beloved listeners สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ It's time to improve your English มาอัปเดตภาษาอังกฤษกันค่ะ Andrew Biggs อนุมาเกษตรพืชผลคุณแอนดูบิ๊กกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลค่ะ Every day Monday through Friday ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทุกคืนค่ะ Okay English 7:30 p.m. on FM 97ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่ม FM 97.0 MHz ค่ะ And you'll know that English is easy จริงเหรอ Really English is very easyคุณจะรู้นะคะว่าภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะมาก ไม่จริงหรอกครับรับรู้ข่าวสารเศรษฐกิจตั้งแต่รุ่งเช้า 6:00 น.ถึง 7:00 น.กับคนข่าวตัวจริงในรายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจทุกเรื่องเด่นทุกเรื่องเด่นทุกเรื่องดังเราย่อมาให้คุณทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยไพศาลมังกรชัยยาวรรณกิจตันติฉันทวงศ์และนิธิโรจน์เกิดบุญพานุวัฒน์บูงารำไปไม่ใช่รายการเพลงแต่เรามีเพลงให้ได้ฟังพร้อมกับการพูดคุยสาระหลากหลายเรื่องราวเบาๆสบายๆ สไตล์บูงาสารีพบกันที่นี่ทุกบ่ายวันอาทิตย์ 14:00 น.ถึง 15:00 น.สวท.คลื่นข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FMรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินหุ้นตัวนี้ PE มันอาจจะถูกยากของดีเนี่ยบางทีมันไม่มีดิสคาวหุ้นปันผลเนี่ยยังคลาสสิกแล้วเป็นหุ้นที่น่าจะมีติดพอร์ตเอาไว้เสมอหุ้นปันผลสูงส่วนใหญ่มักจะเอาเปอร์ฟอร์มได้ดีในช่วง2เดือนแรกของปีกุญแจสู่ความสำเร็จในชีวิตคือทำผิดเพื่อเป็นครูแต่ว่าไม่ทำพลาดซ้ำสองไงลุงเมย์พูดว่าเจ็บไม่ว่ากันแต่ต้องจบนะ ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปทาง FM 97ห้ามพลาดนะครับรายการไทยไทม์ 4.0 เติมเต็มนานาสาระน่ารู้สุขภาวะนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้คุณไม่พลาดทุกเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองก้าวสู่สังคมไทยยุค 4.0 อย่างยั่งยืนทุกข่าวเรารู้ลึกทุกข่าวเรารู้จริงทุกข่าวเรารู้ก่อนใครในข่าวยามเช้าที่97ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ตี5ถึง6โมงเช้าโดยชาดาสมบูรณ์ผลทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97.0 MHz สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Stationสนับสนุนโดยเติมน้ำมันสดใหม่เติมน้ำมันพีทีสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของ Make Money ครับช่วงเวลานี้เราอยู่กับท่านผู้ฟังไปจนกระทั่งถึงเวลา 15:00 น.ทางสวท.คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz Quality News Station สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ครับวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์2561เป็นวันศุกร์ขึ้น2ค่ำเดือน4ปีจอนะครับวันนี้เป็นวันตรุษจีนนะครับวันนี้เป็นวันเที่ยวด้วยนะเมื่อคืนนี้ก็เมื่อวานนี้เป็นวันไหว้นะครับวันนี้นี่ก็เป็นวันเที่ยวนะครับก็ถือว่าวันนี้นี่นะจะเป็นวันที่คนไทยเชื้อสายจีนแล้วก็คนจีน
ทั่วทั้งโลกเลยนะครับนะก็อาศัยจังหวัดนี้แหละครับนะใช้เวลานะไปท่องเที่ยวกันนะครับแล้วก็ใช้เวลาหลังจากที่เมื่อวานนี้นะฮะก็อยู่กับครอบครัวเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยวันไหว้นะเป็นวันที่หลังจากไหว้เสร็จปั๊บนะครับคนในครอบครัวก็จะมานั่งรับประทานอาหารร่วมกันนะครับนะก็ถือว่าเปรียบถ้าในเชิงกุศโลบายก็เหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่ทำให้ครอบครัวนั้นได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแหละครับท่านผู้ฟังครับนะครับในเรื่องราวของการลงทุนนะครับนะถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นในหลายๆตลาดนะครับนะที่ปิดไปนะครับก็เลยทำให้มูลค่าการซื้อขายเนี่ยน้อยลงไปก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่เชื่อว่าสัปดาห์หน้านะครับมูลค่าการซื้อขายกันนั้นก็น่าที่จะกลับมาปกตินะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีการประกาศผลประกอบการนะออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ทยอยประกาศออกมาเรื่อยเลยนะตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะมีเยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆบริษัทที่มีการประกาศออกมานะครับนะดีกว่าที่นักวิเคราะห์นั้นได้มีการคาดการณ์กันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ในบางบริษัทนั้นก็แย่กว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้นะครับดังนั้นในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของเซลล์ออนแฟกกันสักนิดหนึ่งกันนะครับนะแล้วก็วันนี้นะครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการของเราผ่านทาง Facebook Live นะครับนะก็รบกวนท่านผู้ฟังช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนะเพราะว่า Facebook นั้นจำกัดการเข้าถึงนะครับนะแล้วก็เมื่อกดไลค์กดแชร์แล้วนะครับนะก็อย่าลืมนะครับนะวันนี้นี่นะฮะสามารถที่จะส่งคำถามมานะได้เลยนะครับนะผมก็จะตอบคำถามให้นะครับนะเพราะว่าในเรื่องราวของการลงทุนในช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีข้อสงสัยเยอะนะครับท่านผู้ฟังท่านนักทุนนั้นมีข้อสงสัยเยอะๆนะครับแล้วก็ในหุ้นหลายๆตัวนะครับพอมีการประกาศผลประกอบการออกมาแล้วนะครับราคานั้นก็โดนเทคโปรฟิตลงมานะโดนขายออกมานะครับอย่างตัวของ Fort Smart นี่นะฮะก็มีการประกาศงบออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการด้วยนะครับแต่ในทางกลับกันครับก็เจออาการของเซลล์อันแฟกเหมือนกันนะครับไม่มีแรงขายทำกำไรมีการเทคโปรฟิตออกมานะครับตั้งที่มีการจ่ายปันผลก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวของ F Smart นะครับนะวันนี้ก็มีแรงขายกันออกมาอีกรอบหนึ่งนะฮะงบเนี่ยมีประกาศออกมาแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวของFort Smart นะครับแต่ว่ามีเรื่องราวของค่าเสื่อมนะครับค่าเสื่อมราคาพุ่งนะครับเพราะว่ามีการเร่งขยายตู้เติมเงินนะครับตรงนี้นะฮะเพราะว่าปัญหาจากค่าเสื่อมราคาจากการเร่งขยายตู้นะครับก็เลยกดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะครับซึ่งในแง่ของผลประกอบการในปี2561นะครับก็ยังเชื่อว่าน่าที่จะเติบโตอยู่นะครับซึ่งการจ่ายปันผลของเขานะครับก็คือมีการกำหนดจ่ายปันผลในอัตรา55สตางค์นะครับโดยได้มีการจ่ายครั้งแรกเป็นปันผลระหว่างการให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วนะครับ25สตางค์นะครับแล้วก็เหลือจ่ายอีก30สตางค์นะครับสำหรับทางฝั่งของF Smart นะครับนี่ก็จะเป็นภาพของข่าวในช่วงเช้าที่ผ่านมาของตัว F Smart นะครับที่มีการประกาศงบนะครับแล้วก็ราคานั้นร่วงลงมานะครับนะตัวของซุปเปอร์วันนี้ขยับไปที่บาท5สตางค์นะครับแล้วก็ถือว่านะเป็นคือในช่วงที่ผ่านมานะครับในช่วงตั้งแต่วันที่31มกราคมจนกระทั่งถึงวันที่13กุมภาพันธ์นะครับมีคนเอาหุ้นซุปเปอร์เนี่ยนะไปช็อตกันนะรวมแล้วเนี่ยนะประมาณ100กว่าล้านนะครับนะก็ในช่วงช็อตเนี่ยนะครับนะก็คือถ้าราคาลงนะครับนะมันก็จะทำให้เขาเนี่ยได้ประโยชน์จากการทำช็อตกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคามันขึ้นมาอย่างนี้นะครับนะหุ้นที่ช็อตกันไปนั้นอันนั้นก็เจ็บกันไปแหละนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมของหุ้นนะครับนะเป็นเกมของตัวของซูเปอร์ก็ว่าได้นะครับหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมานะครับนะซูเปอร์นั้นถือว่าถูกกดดันก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับนะถูกกดดันก็ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าราคาหุ้นนั้นมีการปรับตัวลดลงตลอดเลยนะทั้งที่งบก็ดูดีนะฮะทุกอย่างนั้นก็ดูดีหมดนะครับนะถ้าจะว่ากันไปแล้วนะครับนะในแง่ของการทำงานในแง่ของการทำงานในการก่อสร้างโรงไฟฟ้านะครับนะภายใต้เงื่อนไขใหม่นี่นะฮะนะก็เป็นเงื่อนไขเนี่ยที่คล้ายๆกันกับทางฝั่งของ EA ได้นะครับนะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับนะซึ่งเป็นเรื่องปกตินะในส่วนของซูเปอร์นะครับนะถึงแม้ว่าใครจะมองว่ามันเทียบกันไม่ได้นะก็คือเราไม่ได้บอกว่ามันไปเทียบกันที่ตัวผลประกอบการตัวของราคาหุ้นหรือว่าอะไรนะครับเรากำลังจะบอกว่าในเชิงทางการเงินนะครับนะที่เขาไม่ต้องเพิ่มทุนในการทำงานที่เวียดนามเนี่ยนะครับนะก็เพราะว่าได้เงื่อนไขนะจาก EPC ได้เงื่อนไขใน EPC เนี่ยนะครับนะก็คล้ายๆกันกับที่ทางฝั่งของ EA ได้นะครับนะไม่ได้เหมือนกันแบบ 100% นะฮะก็คือคล้ายๆกันนะครับนะเนื่องจากว่าเป็น
โปรเจกต์ใหญ่นะครับนะก็ทางคล้ายๆกันกับทางฝั่งของกันกุลนี่แหละนะครับนะก็คือเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะครับก็มักจะได้รับการออฟเฟอร์ที่ดีจากคนที่ทํา EPC นะครับหรือว่าผู้ก่อสร้างนะครับนะมีข้อแม้ว่าจะต้องใช้อะไรนะครับนะที่เป็นทางฝั่งเขาเนี่ยนะเอามาทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแต่บางทีคนฟังนะครับนะก็คือเหมือนกับว่าคือฟังไม่ได้สับนะครับแล้วก็แบบเอาไปพูดกันผิดๆนะครับอันนี้ก็เป็นการอธิบายเพื่อให้ได้มีความเข้าใจนะครับกับในแง่ของการทำธุรกิจนะครับเราไม่ได้เปรียบเทียบว่าทั้ง2บริษัททั้งฝั่ง EA แล้วก็ Super เนี่ยมันมีความเหมือนกันในเชิงของปัจจัยพื้นฐานเราไม่ได้บอกอย่างนั้นนะฮะเราบอกว่าคือโดยเงื่อนไขของการทำ EPC เนี่ยนะฮะเขาได้ในเงื่อนไขที่คล้ายคลึงกันเท่านั้นเองนะครับแตกต่างจากแต่ก่อนนี้แต่ก่อนนี้เนี่ยก็คือจะต้องหาเงินสดนะครับนะมาสร้างนะครับนะเพราะไม่สามารถที่จะกู้แบงค์ได้นะครับนะแต่ว่าครั้งนี้นะครับนะเขาไม่ต้องไปหาเงินสดมานะครับ700เมกะวัตต์เนี่ยไม่ต้องไปหาเงินสดมานะครับนะขอนะให้สร้างให้เสร็จเนี่ยเป็นพอนะครับหลังจากนั้นมานะครับนะก็ค่อยๆทยอยจ่ายสตังค์กันไปนะครับนะโดยวิธีการนี้เนี่ยก็จะทำให้ซูเปอร์นั้นไม่ต้องมีปัญหากับเรื่องราวของเม็ดเงินที่จะหามาใช้งานนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ดีในส่วนของซูเปอร์นะครับเรามาดูกันนะครับสำหรับภาพรวมของตลาดนะครับตลาดหุ้นไทยครับวันนี้เนี่ยเปิดตลาดมาก็ไม่เท่าไหร่นะครับเราก็มีแรงซื้อสู้ขึ้นมานะครับท่ามกลางมูลค่าการซื้อขายที่เบาบางนะครับเพราะว่าตลาดในแถบเอเชียและหลายตลาดครับมีการปิดไปนะครับก็ปิดเนื่องจากในเทศกาลตรุษจีนนะครับก็เลยทำให้รูปการซื้อขายนั้นค่อนข้างที่จะเบาบางกันสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีแรงขายของต่างชาติที่ยังคงกดดันอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับนะคาดว่านักวิเคราะห์มีการคาดการณ์ว่าภาคบ่ายนี้น่าจะยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่จำกัดอยู่นะครับโดยแนวรับครับอยู่ที่1790นะต้าน1810ในต้าน1810นะครับปัจจัยที่ต้องติดตามในช่วงนี้ก็คือผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนต่างๆที่ทยอยประกาศออกมานะครับโดยให้ติดตามเป็นหุ้นรายตัวที่มีผลประกอบการดีเป็นหลักนะครับนะซึ่งแน่นอนฮะว่ามูลค่าการซื้อขายที่เบาบางอย่างนี้นะครับมีโอกาสครับที่ตัวหุ้นนั้นนะฮะจะโดนเทคโปรฟิตกันบ้างนะครับนะวันนี้ครับในตัวของไวท์โลจิสติกนั้นนะขึ้นไปทำไฮที่ 7.50 นะครับนะมาร์เก็ตแคปนั้นขยับขึ้นไปเป็น 4,800 กว่าล้านเข้าไปแล้วนะครับสำหรับตัวของไวท์โลจิสติกนะครับนะซึ่งแน่นอนฮะว่าตัวของไว้ขึ้นมาแรงอย่างนี้นะครับนะน่าจะเป็นการสะท้อนว่างบการเงินนั้นไตรมาส4นั้นน่าจะดีนะฮะท่านผู้ฟังนะครับนะเพราะว่าหุ้นเนี่ยนะฮะเวลามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะมันก็มักจะมีการสะท้อนออกมานะในแง่ของราคาหุ้นนะครับนะซึ่งถือว่านะเป็นช่วงจังหวะแต่พอดีเลยนะครับเราก็ต้องมาดูแหละนะครับนะสำหรับตัวของไวท์โลจิสติกนะครับนะมันก็เป็นช่วงที่เราคุยกันนะครับแล้วเราก็อยู่กับเขามาได้สักระยะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับนะใครอยากจะถือต่อนะครับหรือว่าอยากจะเทคโปรฟิตอันนี้ก็ตามใจเลยนะครับนะมันก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณถือต่อนะฮะมันก็จะมีการจ่ายปันผลนะขนาดเดียวกันนะครับนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ถือต่อนะครับนะคุณสามารถเทคโปรฟิตมาได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้ปันผลนะครับในช่วงจังหวะที่มันอ่อนตัวนะครับนะคุณก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อได้นะครับนะตรงนี้นี่ก็เป็นการลงทุนในเชิงของกลยุทธ์นะครับนะซึ่งแต่ละคนนั้นก็อาจจะมีวิธีคิดที่แตกต่างกันนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะครับแล้วก็คือถ้ามีกำไรนะครับเราก็อยากจะให้เก็บกำไรเอาไว้ก่อนนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวตรงนั้นเนี่ยนะก็ค่อยมาว่ากันนะครับนะเพราะว่าหุ้นนั้นก็จะต้องมีช่วงของการพักตัวเหมือนกันนะครับนะก็คงจะแบบไม่ได้ขึ้นแบบทางเดียวล่ะนะครับนะแต่ว่าในแง่ของปี2561นะครับนะจะดีหรือไม่ดีจะดีมากน้อยแค่ไหนนะครับก็คงจะต้องมารอดูงบไตรมาส1นะครับนะว่างบไตรมาส1ออกมานั้นเป็นอย่างไรนะครับนะงบไตรมาส1ที่ออกมานั้นถูกอกถูกใจหรือเปล่านะครับนะเพราะว่าถ้าถูกอกถูกใจนะครับนะก็จะทำให้นะฮะถ้าถูกอกถูกใจนะครับนะก็จะทำให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ถูกอกถูกใจนะครับนะก็คงจะต้องถอยกันละนะครับขอบคุณครับคุณธิดาวันนะครับนะเซนเจยุอิเซนิหัวชัยนะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังนะหลายๆท่านนะครับนะประสบความสำเร็จกับการลงทุนในปีนี้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะฮะก็พยายามอย่าให้กำไรนะพลิกมาเป็นขาดทุนนะครับนะพยายามที่จะตั้งจุดคัทจุดสต็อปลอสเอาไว้นะครับนะเพราะว่าตลาดนั้นเริ่มที่จะเข้าสู่โหมดของความผันผวนแล้ว
นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเข้าสู่หมวดของความผันผวนนะครับแต่บางทีนะบางทีนี่นะมันก็อาจจะส่งผลอะไรหลายๆอย่างนะครับเนี่ยที่นะทำให้เรานั้นพลาดโอกาสไปได้นะครับก็อย่างที่บอกแล้วนะครับนะว่าอย่าปล่อยให้กำไรเป็นขาดทุนนะครับแล้วก็เราก็พยายามที่จะล็อกกำไรเอาไว้นะครับจะเห็นว่าหลายๆคนนั้นล็อกกำไรได้เนื่องจากว่าการลงทุนในช่วงหลังๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายนะครับที่ออกมานะครับล้วนแล้วแต่มันก็จะมีผลต่อตัวของตัวแม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นพวกเดลิเวอรี่ต่างนะครับ derivative พวกนี้หรือว่า DW พวกนี้นะครับเขาก็จะมี market maker ที่คอยดูแลอยู่นะครับในทางกลับกันงานนะครับก็คือว่าก็คือ market maker มันก็จะมีทั้งขาขึ้นนะตัว derivative ก็มีทั้งคอแล้วก็พุทธนะครับก็มีทั้งขึ้นแล้วก็ลงนะครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเล่นได้ก็ขึ้นก็ได้นะเล่นลงก็ได้นะครับตรงนี้นี่มันก็จะมีผลทำให้ราคาบนกระดานนั้นมีการขยับเหมือนกันนะครับนะซึ่งมันก็หมายความว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับที่เล่นหุ้นแล้วจะต้องวางใจได้นะครับแต่ก็มีบางคนที่เขาเน้นลงทุนระยะยาวนะตรงนี้นี่ก็สามารถที่จะถือได้เหมือนกันนะครับอย่างตัวของไวโลจิสติกเนี่ยนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะถือยาวเนี่ยนะครับก็ถือได้แต่ต้องต้นทุนต่ำนะครับต้องทุนต่ำนะครับแต่ก็ถ้าเป็นในมุมของผมนะในช่วงอย่างเงี้ยนะครับก็คือล็อกโปรฟิตมาก่อนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยราคาหลุด7บาทไปนี่นะฮะก็ค่อยเข้ามาค่อยเข้ามารับใหม่นะครับนะก็ได้นะครับนะก็ไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรนะครับนะเพียงแต่ว่าในเชิงของการลงทุนนั้นนะครับนะก็ทุกคนต่างก็ต้องมีกลยุทธ์ของตัวเองนะครับแล้วก็อย่าพยายามทำให้กำไรเป็นขาดทุนนะครับนะพยายามที่จะล็อกกำไรเอาไว้นะครับนะมันก็จะทำให้เรานั้นมีความปลอดภัยในแง่ของการลงทุนด้วยเช่นเดียวกันนะครับ 14:24 นาทีนะเรามาดูในตัวของทองคำกันนิดนึงฮะท่านผู้ฟังครับนะทองคำเมื่อคืนนี้ดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับนะเรามาดูทองคำในบ่ายนี้ก็แล้วกันนะครับนะเพราะว่าทองคำเมื่อคืนนี้ก็ร่วงลงไปก็ค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะครับราคาทองคำครับเมื่อคืนร่วงแรงครับแต่ว่าในช่วงเช้านั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับโดยมีการปรับตัวมา4วันติดต่อกันในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็มีแนวโน้มปิดบวกรายสัปดาห์มากที่สุดในรอบเกือบ2ปีด้วยนะฮะจากการอ่อนค่าอย่างหนักของดอลลาร์ครับนะขณะที่วันนี้ครับนายฮารุอิโกะคุรุดะผู้ว่าการธนาคารกลางของญี่ปุ่นหรือว่า BOJ ได้มีการแถลงต่อรัฐสภาญี่ปุ่นนะครับว่า BOJ นั้นยังไม่ควรประกาศแผนปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในขณะนี้ครับเพราะจะทำให้ตลาดนั้นเกิดความสับสนอย่างไรก็ตามครับค่าเงินเยนยังคงแข็งค่าต่อเนื่องนะฮะจนกดดันให้ดอลลาร์ต่อเยนนั้นร่วงลงมาเคลื่อนไหวต่ำกว่า106ดอลลาร์ต่อเยนในวันนี้นะครับเนื่องจากว่านักทุนนั้นยังคงตีความได้ว่า BOJ นั้นอาจจะเริ่มทยอยยกเลิกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในปีนี้ครับซึ่งปัจจัยดังกล่าวนั้นหนุนราคาทองคำฮะนอกจากนี้ครับวุฒิสภาสหรัฐก็ได้มีการคว่ำร่างกฎหมายคุ้มครองดรีมเมอร์นะครับหรือว่าผู้อพยพที่จะเข้าประเทศนะครับขณะที่นายชักชูเมอร์ฮะหัวหน้าฝ่ายวุฒิสมาชิกฝั่งเดโมแครตก็บอกว่าผลโหวตแสดงให้เห็นว่ามีสิ่งที่ทรัมป์เสนอจะไม่มีทางได้รับรองให้ผ่านเป็นกฎหมายครับซึ่งขัดแย้งกับความขัดแย้งดังกล่าวนั้นได้ส่งผลเชิงลบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลสหรัฐนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็วันนี้ก็คงจะต้องติดตามการเปิดเผยตัวเลขใบอนุญาตการก่อสร้างข้อมูลการเริ่มการสร้างบ้านแล้วก็ตัวเลขการนำเข้าแล้วก็คาดการความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐนะครับทำให้แนวโน้มครับตัวของสปอตครับราคาทองคำก็พยายามที่จะกลับไปยืนทดสอบที่1366 US ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับหากสามารถยืนเหนือบริเวณดังกล่าวได้มีแนวโน้มขึ้นไปทดสอบที่1375 US ดอลลาร์ต่อออนซ์ครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถปรับขึ้นได้ก็จะเกิดแรงขายออกมาเป็นระยะครับโดยแนวรับระยะสั้นนั้นจะอยู่ที่1346ครับแล้วก็แนวรับสำคัญก็จะอยู่ที่บริเวณ1337 US ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับเพราะฉะนั้นครับกลยุทธ์การลงทุนครับถ้าไม่สามารถผ่าน1366ครับนะก็อาจจะใช้วิธีการลดพอร์ตการลงทุนในสถานะซื้อลงนะครับหรือว่าใครที่เปิดลองโพซิชันนะครับก็ให้ทยอยลดสถานะนะครับขณะที่การเข้าซื้อครับควรรอเปิดสถานะซื้อในบริเวณที่บริเวณ1346 US ดอลลาร์ต่อออนซ์ครับหากราคาทองคำยืนเหนือแนวรับได้นะก็ซื้อตรงนี้แหละครับนะถ้าเกิดว่านักทุนที่เก็งกำไรฝ่ายขายระยะสั้นก็ยังคงจะต้องตั้งจุดขาดทุนเอาไว้ล่วงหน้าให้ชัดเจนด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะครับตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์นั้นร่วงสู่จุดต่ำสุดในรอบ3ปีนะครับเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินในวันนี้นะครับถือว่าต่ำสุดในรอบ3ปีโดยมีแนวโน้มร่วงลงอย่างรุนแรงที่สุด
ในรายสัปดาห์ในรอบ2ปีในขณะที่ปัจจัยเชิงลบที่หักร้างแรงหนุนสำหรับดอลลาร์จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของพันธบัตรสหรัฐนะท่ามกลางเงินเฟ้อที่สูงขึ้นครับนะแล้วก็ตัวดอลลาร์นั้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญสำคัญ6สกุลครับก็ร่วงลงต่อเนื่องเมื่อคืนนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์กันนะครับนะที่ยังคงมีปัญหาอยู่นะครับแล้วก็ส่งผลทำให้ค่าเงินบาทบ้านเราวันนี้นะครับแข็งเป๊กเลยนะฮะ31.24 บาทนะครับ31.24 บาทครับแล้วก็ราคาทองคำบ้านเราวันนี้ครับราคาขายออก 21,000 ราคาซื้อเข้า 20,000 บาทถ้วนนะนี่เป็นในส่วนของทองคำนะครับ 14:27 พักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาว่ากันต่อกับคุณตรณกิจสาลีนวงครับMade Money เบนซินสดสดสดเบนซินสดสดสดเติมกันได้ทุกวันโซฮอใหม่ใหม่ใหม่เต็มออกเทนทุกคันดีเซลใหม่เอี่ยมเอี่ยมส่งตรงทุกวันน้ำมันสดใหม่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 สดใหม่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 ใหม่PT Tonnen เติมรถให้คึกคักกับน้ำมันสดใหม่น้ำมัน PT รอบรู้โลกพลังงานในรายการ Energy Time 14:00-15:00 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ดำเนินรายการโดยดลดีชัยสมบัติกัญญาเลขาวัฒนะเกาะติดความเคลื่อนไหวและสาระในแวดวงพลังงานเพื่อคุณภาพของชีวิตทุกประเด็นข่าวร้อนเศรษฐกิจการเมืองหานุมาตรสสยานันจะมาสรุปวิเคราะห์เจาะลึกตีแผ่ทุกแง่มุมในรายการเสาร์เช้าเล่าข่าวลึกทุกเช้าวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางสถานีข่าวคุณภาพQuality News Station สวท FM 97 MHz คุยกับนักวิเคราะห์17:29 นช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณรณกิจสาลีดวงครับกรรมการผู้การของบริษัทหลักทรัพย์ AEC ครับสวัสดีครับธนพงศ์ครับสวัสดีครับวันนี้วอลุ่มบางมากนะวันนี้วอลุ่มบางแต่ก็คือประเด็นที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นสัปดาห์ว่าครับเซตเนี่ยไม่ควรหลุด 1,800 ใช่ครับทีนี้ว่าเขาเก่งนะพยายามดึงมาให้เหนือ 1,800 นะครับเพราะนั้นยังก็ยังไงยังมีจุดเสี่ยงอยู่นะก็ยังไงไม่ควรหลุดนะครับใช่ครับถ้าหลุดเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันก้ำกึ่งถ้าหลุดในสัญญาณขายมันจะชัดเจนมากครับเพราะยังต้องลากไปถึงสัปดาห์หน้าอยู่นะครับเป็นแต่ว่ากระชากวิ่งไปเลยถ้าเซตกระชากตรงไหนเราถึงจะโฟลว์บายนะครับจุดที่กระชากและโฟลว์บายคือ1814หรือ1810ผ่านได้โฟลว์บายกลับมารอบใหม่นะครับส่วนหุ้นเนี่ยวันนี้มานั่งดูตอนนี้พบว่าค่าเงินบาทแข็งค่ามากๆในรอบ4ปีหุ้นที่ได้อานิสงส์นะฮะไทยมุ้ยครับไทยมุ้ยนำรั่วสลิงเข้ามาจากต่างประเทศได้ค่าเงินบาทแข็งนะฮะรับมาซื้อของถูกมาจิ้มสูงขึ้นแต่ไทยมุ้ยเนี่ยมีออเดอร์ที่ EEC เยอะมากตอนนี้นิคมอุตสาหกรรมรั่วสลิงประเมินมูลค่าบล็อกเกอร์ให้กันตอนนี้เฉลี่ยของไทยมุ้ยอยู่ที่3.20 บาทนะครับอัพไซด์เยอะมากครับ 4-5% ผมว่าน่าสนใจหุ้นตัวนี้ PE 19เท่าเองนะครับเป็นหุ้นที่ค่อนข้างถูกแล้วราคาลงมาจากวันแรกเนี่ยคนที่ซื้อตรงนี้เนี่ยผมว่าได้ไม้ต้นๆนะแนวต้านครับ 2.40 ครับแนวคัดนะครับตอนนี้ 2.24 นะฮะครับแนวต้าน 2.40 แนวคัดนะครับก็2.16 ถ้าหลุดเรานี้2.16นะครับครับครับผมไทยมุ้ยครับวันนี้ครับได้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับนะคุณธนกิจสาริวงศ์นะครับตัวไทยมุ้ยนะตัวไทยมุ้ยนะครับ THMUI นะครับนะไทยมุ้ยคอร์ปอเรชั่นนะครับตอนนี้2.24 บาทนะครับบวกไป10 สตางค์ให้แนวต้านอยู่ที่2.40 บาทนะครับถ้าเกิดว่าหลุด2.16 บาทนะครับก็คัดนะถ้าผู้ฟังดูนะฮะ2.16 บาท2.24 บาทในกี่ช่องฮะนะครับ4ช่องนะครับนะครับเดี๋ยววิธีการนะครับถ้าท่านผู้ฟังได้ติดตามรายการทุกวันนะครับในเวลาคุณธนกิจนะฮะมองในตัวของ
จุดถอยจุดอะไรนะครับนะก็นี่แหละครับประมาณ3ช่อง4ช่องนะครับนะแล้วแต่นะครับนะซึ่งเป็นจุดถอยนะครับนะก็คือไม่ต้องยื้อมากนะครับนะตรงนี้ก็จะทำให้ก็คือถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงก็แล้วกันนะครับนะเพราะว่าในแง่ของการลงทุนนั้นนะมันก็จะมีความเสี่ยงนะครับโดยวิธีการอย่างนี้นะครับนะก็เป็นวิธีการลดความเสี่ยงนะของการลงทุนนะครับแล้วก็ในแง่ของการลดความเสี่ยงนะครับนะแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันนะครับนะในมีวิธีคิดแล้วก็มีมุมมองที่แตกต่างกันนะครับนะแต่ก็นะครับนะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับนะสำหรับภายใต้สถานการณ์แบบนี้นะครับนะเนื่องจากว่าตลาดในช่วงที่ผ่านมานะครับในช่วงที่ขึ้นนะครับนะก็ขึ้นแต่เฉพาะตัวของหุ้นใหญ่นะครับแต่ว่าเวลาลงเนี่ยนะครับนะหุ้นเล็กนะกลางและเล็กเนี่ยนะก็ลงด้วยนะครับจะเห็นว่ารอบนี้นะครับนะเจ้าตัวบรรดาหุ้นแถว2เนี่ยนะครับนะก็ยังไม่มาเลยนะครับแล้วก็บังเอิญช่วงนี้ก็มาติดในเรื่องราวของการประกาศผลประกอบการตามเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ในหลายๆบริษัทนั้นก็เจอเซลล์อันแฟกต์มันไปนะครับแล้วก็ในแต่ละบริษัทก็จะมีปัญหานะที่ราคาลงนั้นนะแตกต่างกันไปนะครับอย่าง Fsmart นะครับนะก็เจอปัญหาเรื่องของค่าเสื่อมราคานะครับนะแต่ก็อย่างที่บอกแหละนะครับนะว่าเรื่องราวในทำนองนี้นะครับนะวันนี้เนี่ยในช่วงหลังเนี่ยนะฮะนักลงทุนนั้นก็ได้พยายามที่จะเรียนรู้นะครับในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมากขึ้นนะครับนะแล้วก็คืออยากให้จำนะครับในแต่ละช่วงเวลานะครับแต่ว่ามันมีข่าวอะไรนะครับแล้วก็มันก็เกิดมาในอาการของหุ้นด้วยนะครับแล้วก็พอถ้าเรามองตรงนี้ปั๊บนะครับมันก็จะทำให้เรานั้นมีความปลอดภัยในแง่ของการลงทุนมากขึ้นนะครับความจริงนะครับวันนี้นี่นะในช่วงบ่าย2นะครับนะประมาณเนี่ยในช่วงเบรก3เนี่ยนะผมก็จะมีการพูดคุยกันกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนนะครับนะวันนี้นี่ก็ได้มีการผมก็ได้มีการออกนอกสถานที่ไปนะครับได้มีการสัมภาษณ์ไปแล้วนะครับแต่ด้วยความที่จราจรนั้นมันก็ค่อนข้างจะติดนะฮะมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาเทปมาออกในช่วงนี้ได้นะครับนะมันก็คงจะต้องไปออกในช่วงเย็นแหละนะช่วง 16:00 นนะครับนะวันนี้นี่ก็เราได้ไปนั่งคุยแล้วก็ไปเจาะลึกในเรื่องราวของเอเชียไบโอแมทนะครับนะในเรื่องราวของการขายหุ้น IPO นะครับราคา IPO ของเขาเนี่ยนะฮะที่บาท80สตางค์นะครับมีการแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ KGI เป็น Lead Underwriter นะครับนั่นหรือว่าเป็นแกนนำในการจัดจำหน่ายนะครับในครั้งนี้ครับในคร่าวๆเนี่ยนะฮะผมก็จะเล่าให้ท่านผู้ฟังนั้นได้รับทราบก่อนแล้วกันนะครับนะในเชิงธุรกิจของ Asia Biomed กันครับนะก็ต้องบอกกันนะว่า Asia Biomed นั้นก็เป็นธุรกิจทำเทรดดิ้งนะเทรดดิ้งนะเจ้าตัวพวกวูดชิปนะพวกไม้สับอะไรต่างๆนะครับนะที่ใช้ในโรงไฟฟ้านะใช้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันกับโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็เจ้าตัววูดชิปเนี่ยนะฮะก็เป็นตัวใหม่นะครับนะที่เขาได้เริ่มทำนะครับนะโดยหวังว่าจะเจาะตลาดทางฝั่งของญี่ปุ่นนะครับนะซึ่งแน่นอนนะว่าทำได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับนะเนื่องจากว่าทุกอย่างนั้นก็เป็นไปตามที่เงื่อนไขที่ทางญี่ปุ่นนั้นกำหนดเลยนะครับแล้วก็เอเชียไบโอแมสนั้นถือว่าเป็นบริษัทที่จำหน่ายทุกพวกเชื้อเพลิงพวกนี้นะเชื้อเพลิงด้านไบโอแมสนะอยู่ในตลาดนะครับมากว่า40ปีนะครับนะรุ่นปัจจุบันก็จะเป็นรุ่นที่3แล้วนะครับมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณพนมควรสถาพรนะครับมาถึงรุ่นของคุณพนมนะครับและณเวลานี้ก็มีการส่งต่อธุรกิจนี้ให้กับลูกสาวนะครับแล้วก็ดูเหมือนกับว่าลูกสาวนั้นก็พยายามที่จะรุกในส่วนของตลาดต่างประเทศมากขึ้นนะครับหลังจากที่มีการเซ็นปฏิญญาปารีสนะครับนะก็เลยทำให้หลายๆประเทศนั้นต่างหันมาให้ความสนใจกับเจ้าตัวพลังงานทดแทนมากขึ้นนะครับนะแล้วก็หนึ่งในพลังงานทดแทนที่สนใจนั่นก็คือตัวของเจ้าตัวโรงไฟฟ้าไบโอแมสนี่เองนะครับนะตรงนี้นี่มันก็จะส่งผลทำให้ตัวของเอเชียไบโอแมสนั้นมีโอกาสที่จะเติบโตได้หลังจากที่เข้าตลาดแล้วนะครับนะซึ่งแน่นอนฮะว่าสิ่งที่เราถามเขานะครับนะผมที่พยายามถามเนี่ยผมไม่ได้ถามเรื่องของลูกค้าว่าเขาจะมีลูกค้าเนี่ยนะมากน้อยแค่ไหนนะครับนะเพราะว่าปัจจุบันนะครับนะก็แค่ลูกค้าที่มีอยู่ในมือนี่นะครับนะก็แทบที่จะบริหารจัดการเนี่ยไม่ไหวแล้วนะครับจำเป็นที่จะต้องมาเพิ่มทุนเพื่อจะมีการรุกตลาดเนี่ยนะให้มากขึ้นนะครับแล้วมีการขยายตลาดเนี่ยนะให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเงินที่ได้จากการลงทุนนั้นมีแผนที่จะใช้ในการขยายพื้นที่เก็บแล้วก็รวบรวมกลาปาล์มในอินโดนีเซียแล้วก็ในมาเลเซียเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงลงทุนการจัดตั้ง
โรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งนะกับบริษัทร่วมทุนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับรวมไปถึงลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตไม้สับนะครับแล้วก็โรงผลิตชีวมวลอัดแท่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแต่เจ้าตัวชีวมวลอัดแท่งนั้นก็คือเจ้าตัววูดชิปนั่นเองนะครับแต่ส่วนตัวไม้สับนะครับไม้สับนี่ก็ทั้งวูดชิปแล้วก็ไม้สับนะก็เขาก็เอาไปใช้ในพวกโรงไฟฟ้ากันเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับแล้วก็แน่นอนฮะว่าเราเนี่ยเคยได้ยินว่าธุรกิจโรงไฟฟ้าในบ้านเรานะครับบางรายที่มีการล็อกราคาตัวของวัตถุดิบเอาไว้นะครับจะล็อกที่ราคาเท่าไหร่ก็ตามนะครับนะซึ่งทางฝั่งของ HJ Biomass บอกว่าเป็นไปไม่ได้ฮะท่านผู้ฟังนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ๆนะครับนะที่เรานำมาฝากท่านผู้ฟังนะทาง HJ Biomass บอกว่าเป็นไปไม่ได้ครับที่จะมีการล็อกราคาวัตถุดิบนะฮะเอาง่ายๆนะครับมีโรงไฟฟ้ากลุ่มหนึ่งนะครับแต่ที่เขาบอกว่าเขาได้มีการล็อกราคาเจ้าตัวเชื้อเพลิงสำหรับเจ้าตัวไบโอแมสของเขาโรงไฟฟ้าไบโอแมสของเขานะครับเอาไว้ได้ในราคาที่ต่ำนะครับในราคาที่ต่ำนะครับก็คือล็อกเอาไว้นะครับซื้อหมดเลยในราคาเท่านี้นะครับคำถามก็คือผู้ค้าผู้ค้าเจ้าตัวผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับผู้ค้าไอตัวผลิตภัณฑ์พวกไม้สับพวกวูดชิปอะไรพวกนี้นะฮะนะก็ส่วนใหญ่นะครับก็มีอยู่แค่5รายนะครับซึ่งเป็นรายใหญ่ๆนะครับนอกนั้นก็จะเป็นรายเล็กรายย่อยนะครับแต่ตรงนี้ก็จะไม่มีนัยยะนะครับสำคัญที่สุดก็คือรายใหญ่สำคัญเนี่ยนะ5รายนะครับรายใหญ่สำคัญ5รายก็ไม่ได้มีการแข่งขันกันนะครับต่างคนก็ต่างทำหน้าที่แต่ AK Biomass บอกว่าในแง่ของการทำงานนะครับนะที่การที่จะมาล็อกราคาเอาไว้เนี่ยนะฮะมันก็เป็นไปไม่ได้เนื่องจากว่าธุรกิจเทรดดิ้งเจ้าตัวไบโอแมสเนี่ยนะเจ้าตัวไม้สับนะหรือว่าเจ้าตัวหัวชิปเนี่ยนะฮะในเชิงของการเทรดดิ้งเนี่ยนะมาร์จิ้นมันก็ค่อนข้างต่ำนะครับนะโอกาสถ้ามาล็อกตัวนี้ไว้นะครับนะน่าที่จะมีปัญหานะครับซึ่งทางฝั่งของไอเชียไบโอแมสเองนั้นนะครับนะเขาก็มีระบบการบริหารสต็อกนะครับได้ดีนะครับก็เลยทำให้สต็อกล็อตนั้นไม่มีปัญหาอย่างเป็นนัยยะนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของบริษัทแล้วก็ผู้บริหารแหละนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของหุ้นที่น่าสนใจนะครับราคาจองของเขาบาท80ตังค์นะครับเป็นราคาที่ตั้งอยู่บน PE ประมาณสัก30เท่าเห็นจะได้นะครับแต่ว่ามันเป็น PE ย้อนหลัง4เดือนนะไอ้4ไตรมาสกันนะครับเป็นราคา PE ย้อนหลัง4ไตรมาสกันนะครับซึ่งในไตรมาสที่4นั้นยังไม่เอาไตรมาสที่4นั้นมารวมนะครับถ้าเอาไตรมาส4มาแล้วนะครับเพราะว่าในช่วงที่เขาเทรดนะครับเป็นช่วงที่งบไตรมาส4น่าจะออกแล้วนะงบไตรมาส4ของปี2560น่าจะออกแล้วนะครับก็จาก PE ประมาณ30เท่านะครับ PE ก็น่าจะลดลงอีกนะถ้าเทียบกันกับราคาบาท80สตางค์นะครับจะลดลงเท่าไหร่นั้นนะก็คงจะต้องไปดูกันนะครับว่ากำไรนั้นออกมาเป็นเท่าไหร่นะครับนะซึ่งตัวของ HJ Biomass หรือว่า ABM นะครับนะเขาจะมีเปิดให้จองซื้อไอ้นักทุนจองซื้อระหว่างวันที่19ถึง21กุมภาพันธ์2561นะครับโดยมีบริษัทหลักทรัพย์ KGI ครับเป็น Lead Underwriter นะครับหรือว่าเป็นแกนนำในการจัดจำหน่ายร่วมกันกับบริษัทหลักทรัพย์ Financial Cyrus แล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ Trinity นะครับนะทั้ง3รายนี้นะครับจะร่วมกันจัดจำหน่ายนะครับนะหุ้นที่มีเนี่ยก็จำนวน75ล้านหุ้นนะครับนะก็ไม่เยอะนะครับนะ75ล้านหุ้นเท่านั้นเองนะครับนะก็ต้องไปดูกันว่าในช่วงนั้นนะครับนะก็คือ HJ Biomass นั้นจะเพอร์ฟอร์มตลาดได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนะเพราะว่านะก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ในแง่ของความเสี่ยงนะกับลูกค้าที่จะหาลูกค้าไม่ได้ณเวลานี้นะครับนะอันนี้ตัดไปได้เลยนะเพราะว่าเขาอยู่ในธุรกิจเนี้ยมา40กว่าปีนะครับแล้วก็คู่ค้าที่เขาทำธุรกิจอยู่ด้วยกันมานะครับนะก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ไปไหนนะครับเพจที่อยู่เหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าจะไปเจอคนอื่นที่ราคาถูกกว่าถึงแม้ว่าจะมีคนที่จับแพะชนแกะสามารถจะหาของให้ได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรการันตีนะครับว่าจะหาให้ได้ตลอดไปนะครับนะเพราะฉะนั้นทางที่ดีนะครับนะเขาก็พยายามที่จะเลือกซื้อเชื้อเพลิงที่มีความน่าเชื่อถือนะครับนะซึ่ง HJ Biomass ก็เป็น1ใน5 1ใน5รายนะครับนะที่ถือว่ามีลูกค้าประจำเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับนะถึงได้สามารถที่จะระดมทุนเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับสำหรับตัวของ ABM นะครับนะซึ่งแน่นอนฮะว่าในช่วงที่2ในช่วง 16:00 น.นะครับเดี๋ยวผมก็คงจะต้องนำเรื่องราวของ ABM นะครับหรือว่า Asia Biomass มาพูดคุยกันกับท่านผู้ฟังกันอีกรอบหนึ่งนะครับนะเพราะว่า
ก็จะมีการพูดคุยกับผู้บริหารนะครับโดยจะมีบางส่วนนะครับที่เราได้มีการถามมานะครับแล้วก็บางส่วนก็มีการพูดคุยกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของสถานีบริการน้ำมันกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับทิศทางจากนี้กันจากนี้ไปเนี่ยนะจะเป็นอย่างไรโอกาสนะแล้วก็วิกฤตเนี่ยมีไหมนะครับก็ถือว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังในช่วงของวันศุกร์วันศุกร์ซึ่งเป็นวันเทศกาลตรุษจีนนะครับหลายท่านก็น่าที่จะไม่ได้ทำงานนะครับก็คงจะใช้โอกาสใช้เวลานี้นะครับในการศึกษาในการท่องเที่ยวหรือว่าในการทำบุญกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาว่ากันต่อนะครับเบนซินสดสดสดเบนซินสดสดสดเติมกันได้ทุกวันโซฮอล์ใหม่ใหม่ใหม่เต็มออกเทนทุกคันดีเซลใหม่เอี่ยมเอี่ยมส่งตรงทุกวันน้ำมันสดใหม่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 สดใหม่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 ใหม่ทำพีทีทอนเนอร์พีทีทอนเนอร์เติมรถให้คึกคักกับน้ำมันสดใหม่น้ำมันพีทีHello, beloved listeners. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกๆท่านค่ะ It's time to improve your English. มาอัปเดตภาษาอังกฤษกันค่ะ Andrew Biggs, Onomakaseh Pudpon. คุณ Andrew Biggs กับดิฉัน Onomakaseh Pudpon ค่ะ Every day, Monday through Friday. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทุกคืนค่ะ Okay, English 7:30 PM on FM 97. ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่ม FM 97.0 MHz ค่ะ And you'll know that English is easy. จริงเหรอ Really, English is very easy.คุณจะรู้นะคะว่าภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะมาก no, ไม่จริงหรอกครับโฟกัสตลาดทุน14:43 ท่านผู้ฟังอยู่กับผมธนพงศ์ครับทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz Quality News Station สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับในช่วงนี้นะครับตลาดนั้นเปิดทำการมาได้ประมาณสัก10กว่านาทีนะครับแล้วก็10กว่านาทีนี้นะครับเราก็น่าที่จะพอมองเห็นอะไรได้บ้างนะครับแต่ก็ถ้าจะให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับนู่นเลยฮะต้องประมาณสักหลังบ่าย3ไปแล้วนะครับมันก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับวันนี้เนี่ยนะมูลค่าการซื้อขายนั้นก็ค่อนข้างที่จะเบาบางนะครับแล้วก็มูลค่าการซื้อขายที่เบาบางนั้นนะครับก็ต้องทำให้นักทุนนั้นจะต้องระมัดระวังการลงทุนมากเป็นพิเศษนะครับนะเพราะว่าในช่วงนี้มีการประกาศผลประกอบการด้วยนะครับนะก็คงจะทำให้นะหุ้นหลายๆตัวนั้นเจออาการเซลล์แอนแฟกต์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะแล้วก็แน่นอนนะว่าในช่วงนี้มีการจ่ายปันผลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในแง่ของการซื้อนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับว่าหุ้นปันผลนั้นควรที่จะซื้อก่อนที่จะมีการประกาศนะครับนะเพราะว่าพอมีการประกาศเนี่ยนะครับมันก็จะก่อให้เกิดอาการเซลล์แอนแฟกต์นะครับนะซึ่งเซลล์แฟกต์ที่ว่านี้นะครับนั้นก็หมายความว่าคนที่เขาได้ปันผลแล้วนะครับนะเขาก็ไม่อยากได้บนกระดานนะครับเนื่องจากว่าบนกระดานนั้นต้องเสียเขาเรียกต้องเสียภาษีนะครับสำหรับตัวหุ้นปันผลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาใช้มาถ้าเกิดว่าเขาเอาจากแคปิตอลเกนนะครับนะก็ไม่ต้องเสียภาษีนะครับนะอันนี้ก็ต้องเป็นวิธีการคิดแหละนะครับนะสำหรับคนที่ลงทุนหรือว่าคนที่บริหารเงินนะครับนะเขาก็จะรู้ว่านะควรที่จะขายจะซื้อจะขายอะไรกันยังไงในช่วงไหนเวลาไหนอะไรประมาณนี้นะครับนะแต่ก็บางท่านนะครับนะที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องราวในทำนองนี้มานะครับนะก็อาจจะงงๆนิดนึงนะครับนะว่าเอ๊ะนะทำไมไม่ถือเพื่อรับปันผลไปเลยนะครับนะเพราะว่าเขาบางคนเนี่ยนะครับเขามีความกังวลว่าเอ๊ะถ้าเกิดถือไปรับปันผลปั๊บถึงในช่วงของที่มัน X เนี่ยนะมันก็จะเกิด dilution effect นะครับบางทีอาจจะทำให้ขาดทุนก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยในจังหวะนี้เมื่อราคานั้นขึ้นมา cover กับปันผลที่จ่ายนะครับเนี่ยเขาก็ take profit ครับตรงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับบางท่านหลายท่านนั้นอาจจะหลงลืมกันไปนะครับผมก็นำมาเล่าให้ท่านฟังนั้นได้รับทราบเหมือนกันนะครับนะสวัสดีครับคุณก้อยนะครับแฮปปี้ไชนีสนิวเยียร์นะครับนะคุณก้อยนี่ก็ยังไม่ได้เข้าห้องหุ้นเด่นหัวใจแก่งนะเดี๋ยวผมมีเวลาแล้วเดี๋ยวผมเอาเข้าให้นะครับนะก็แน่นอนฮะว่าหุ้นเด่นหัวใจแก่งครับไวท์โลจิสติกนะครับวันนี้มีการทะลุ7 บาทไปแล้วนะครับนะก็
เป็นจังหวะครับสำหรับใครที่อยากจะ take profit นะครับนะหันกลับมาถือเงินสดนะครับหลังจากนั้นมาเมื่อราคาลงมา7บาทหรือว่าอยู่7บาทนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยนะเราก็ค่อยเข้าไปใหม่ก็ได้นะครับนะแต่ถือว่านะครับเอาเงินสดมาแล้วนะครับแต่อันนี้โดยวิธีการนะโดยวิธีการนะครับอันนี้ต้องบอกกันนะโดยวิธีการของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับสมมติรอบนี้ผมซื้อไปนะครับนะซื้อตั้งแต่4บาท50แล้วกันนะครับไป 100,000 หุ้นนะครับนะพอมาถึงได้ขนาดนี้ปั๊บเราก็ขายหมดนะครับนะพอขายหมดปั๊บนะแล้วก็พอเวลามันหลุดลงมาอยู่ข้างล่างนะครับนะเราก็ซื้อใหม่นะครับแต่ว่าขอซื้อครึ่งนึงนะครับนะครับนะซื้อครึ่งนึงนะครับไม่ซื้อเยอะนะครับนะขอซื้อครึ่งนึงนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้มันก็จะทำใหเรานั้นป้องกันความเสี่ยงได้นะครับนะเผื่อเวลามันหลุดลงมาอีกนะครับเราก็จะรอดูนิดนึงนะครับนะว่าเขาเริ่มที่จะตั้งฐานได้เมื่อไหร่นะครับพอตั้งฐานได้ปั๊บนะครับถึงตอนนั้นแหละนะครับเราก็มาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราจะซื้อเพิ่มหรือไม่นะครับเพื่อที่จะให้มันครบเต็มจำนวนนะครับแต่ท้ายสุดแล้วนะครับนะก็สมมติถ้าเกิดว่างบเนี่ยมันรู้แล้วว่าโตอยู่แล้วนะครับนะถ้าเกิดว่ามันถ้ารู้แล้วว่าโตอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่มันก็จะทำให้เกิดเซลล์อันแฟกได้เหมือนกันนะครับหน้าที่นี้นะครับนะคุณก็คงจะได้เห็นเรื่องราวของเซลล์อันแฟกบ่อยขึ้นนะครับในหุ้นบางตัวนะครับในหุ้นบางตัวนะครับนะอันนี้นะฮะมีท่านผู้ฟังนะบอกว่าจะออกจากซูเปอร์นะออกจากซูเปอร์นี่ก็ออกจากหุ้นซูเปอร์ใช่ไหมครับนะฮะออกจากห้องซูเปอร์ใช่ไหมฮะจะไปเข้าห้องหุ้นเด่นหัวใจแกร่งนะครับความจริงแล้วนะครับก็คือไม่ว่าจะอยู่ห้องไหนยังไงในอย่างในช่วงเช้านะครับแล้วก็อย่างช่วงเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้แล้วกันนะครับนะก็ผมก็จะไปคุยกับในห้องของซูเปอร์เนี่ยนะมากหน่อยนะครับนะเพราะว่าเป็นห้องที่มีปัญหานะครับนะแต่ก็อย่างหนึ่งก็คือผมก็เข้าใจทั้ง3ส่วนนะครับนะในส่วนของกลุ่มน้ำเดิมเนี่ยที่อยู่กับซูเปอร์กันมาตั้งแต่ก่อนแตกพานะครับนะกลุ่มนี้เนี่ยหนักที่สุดนะกลุ่มนี้หนักที่สุดนะครับนะขณะที่กลุ่มที่2นะครับเข้ามาในช่วงที่แพงซื้อเป็นแต่ขายไม่เป็นคัดไม่เป็นนะครับนะตอนนี้เจ็บนะครับกลุ่มที่3ก็คือมาช่วงที่ซื้อล่างนะครับแล้วก็บอยคัดที่บาท15ก็ไม่ได้คัดอันนี้ก็ติดไปอีกนะครับนะเพียงแต่ว่าในระยะสั้นนะครับเอาเป็นว่าในปีนี้อีกปีนึงเนี่ยนะผมว่าโอกาสของซูเปอร์นั้นถ้ายังไม่มีอินฟาฟันนะครับโอกาสที่หุ้นจะขึ้นนั้นก็ค่อนข้างที่จะลำบากสักนิดหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าตัวของซูเปอร์เองนั้นนะครับในปีนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรที่เยอะแยะมากมายสักเท่าไหร่นะครับนะมันจะมาแบบก้าวกระโดดจริงๆนะก็คือตั้งแต่ปี2562เป็นต้นไปนะครับนะตั้งแต่ปี2562เป็นต้นไปนะครับถึงเวลานั้นแหละนะครับนะเขาก็จะมีทยอยมาอาจจะเป็นครึ่งปีแรกนะครับ100เมกะวัตต์ครึ่งปีหลังอีก100เมกะวัตต์ปีต่อไปอีก100เมกะวัตต์อะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะมีเยอะมากขึ้นนะครับมันก็จะได้เขาก็จะได้กลับมาเป็นโคลสต็อกอีกครั้งหนึ่งนะครับนะถึงเวลานั้นครับนะผมเชื่อว่าเงื่อนไขอะไรต่างๆนานะครับของซูเปอร์นั้นก็น่าที่จะอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วล่ะนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้ก็คือหมายความว่าถ้าใครที่ยังติดอยู่นะครับในระดับราคาที่สูง2บาทอัพเป็นต้นไปเนี่ยนะครับนะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับนะแล้วก็ใจเย็นนิดหนึ่งนะครับนะก็คือถือกันมาตั้งนานแล้วนะ 2-3 ปีนะครับนะก็จะถือต่ออีกสักปีนึงเนี่ยนะจะเป็นรายไปนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาที่ผมบอกว่าในเดือนมาดูกันที่เดือนกุมภาตัดสินใจว่าจะเอายังไงนี่นะฮะนะครับนะก็คือเพราะว่าเดิมทีเนี่ยนะเขาจะมีการยื่นไฟลิ่งเจ้าตัว IFF หรือว่า Infrastructure Fund ในเดือนกุมภาก็คือหลังจากในเดือนมีนาหลังจากที่งบออกแล้วนะครับก็จะมีการยื่นแต่ปรากฏว่าเกณฑ์ของทางกรต.นั้นไม่เสร็จนะครับนะก็เลยทำให้จะต้องเลื่อนออกไปนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือมันก็มีข่าวตามทัมมิ่งตามช่วงเวลาหมดแหละนะครับเราก็พยายามที่จะหาข่าวมาฝากให้กับท่านผู้ฟังนะครับนะแต่ว่าการที่เอาข่าวมานะครับจะกับราคาหุ้นบนกระดานเนี่ยนะมันไม่ต้องเหมือนกันก็ได้นะครับนะหรือว่ามันไม่ต้องดีเหมือนกันก็ได้นะครับนะสังเกตได้นะครับว่าในช่วงเนี้ยนะครับนะก็เห็นว่าซูเปอร์ก็ไม่ได้มีข่าวอะไรที่ร้อนแรงมากเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าราคาหุ้นของเขาเนี่ยก็สามารถที่จะบวกได้นะครับแต่ก็เป็นแค่ variation เท่านั้นนะครับนะบวกขึ้นมานี่ก็มีโอกาสที่จะโดน take profit ได้นะครับนะเพราะว่าก็จะมีคนเล่นสั้นนะฮะที่ใช้ฉวยจังหวะโอกาสนี้นะในการ take profit
นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของเรื่องราวของซูเปอร์นะครับแล้วก็ปิดท้ายนะครับอันนี้ก็คืออยากจะพูดนะครับเดี๋ยวตอบคำถามก่อนนะฮะคุณนันทพันธ์นะบอกว่าไว้ขึ้น XD เมื่อไหร่คะงบยังไม่ออกเลยนะคืองบยังไม่ออกนะยังคงจะยังไม่ขึ้นหรอครับงบยังไม่ออกนะตัวของไว้โลจิสติกนะครับนะก็คุณประสิทธิ์บอกว่าห้องซูเปอร์ผมยังอยู่นะครับครับครับก็ยังอยู่ครับนะไม่เป็นไรครับนะก็คือเมื่อห้องซูเปอร์นะเมื่อใดก็ตามที่ผมออกจากห้องอ่ะนั่นแสดงว่าผมไม่เอาแล้วนะผมไม่เอาใครในห้องนั้นแล้วอ่ะนะผมถึงได้ออกอย่างนี้แล้วกันนะแต่ว่าวันนี้ผมยังไม่ออกผมก็ไม่หรอกครับมันก็มีแค่คนไม่ชอบแค่ไม่กี่คนนะ4-5 คน 10 คนจะ20 คนอะไรก็แล้วแต่ว่าในคนในห้องนั้นที่ถือซูเปอร์อยู่ก็เยอะอยู่นะครับตอนเนี้ยผมเห็นใจและหลายท่านนะครับอย่างที่ถือกันมาตั้งแต่ก่อนแตกพานะครับอันนี้ผมเห็นใจนะครับเราก็จะไม่พยายามนำเสนออะไรที่เป็นการบั่นทอนจิตใจนะครับนะเพราะว่าในเชิงของปัจจัยพื้นฐานนั้นมันไม่ได้มีอะไรที่เสียหายจริงๆนะครับมันแค่เป็นเกมหุ้นบนกระดานเท่านั้นเองนะที่มันมีปัญหานะครับแล้วก็เกมหุ้นบนกระดานเนี่ยมันมีปัญหาอะไรผมก็ในงานสัมมนาของหุ้นอินไซต์2 รอบผมก็ได้เล่าซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับทั้ง2 รอบสำหรับคนที่ไปนะครับก็ได้บอกวิธีได้บอกสาเหตุกันไปแล้วนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็น่าที่จะมีความเข้าใจแหละนะครับแต่ว่าในเชิงของปัจจัยพื้นฐานนะคุณถ้าคุณเชื่อว่าหุ้นมีปัจจัยพื้นฐานดีกำไรดีนะครับนะ PE ก็ไม่สูงมากนะอยู่ประมาณสัก2 เท่าเนี่ยนะฮะก็คือไม่ได้สูงมากเลยนะครับนะโอกาสเนี่ยนะถ้ามีการรับรู้รายได้โรงไฟฟ้าซึ่งเป็นโรงใหญ่ๆเข้ามานะครับมันก็มีโอกาสที่จะขยับได้เหมือนกันนะฮะรวมไปถึงในแง่ของผู้ลงทุนสถาบันด้วยนะครับถ้าเริ่มมีผู้ลงทุนสถาบันนั้นเริ่มเข้ามาเก็บเริ่มเข้ามาสะสมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโอกาสของซูเปอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันตัวของซูเปอร์เองนั้นไม่มีมาร์เก็ตเมกเกอร์แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่มีมาร์เก็ตเมกเกอร์นะครับอารมณ์การขึ้นลงของหุ้นนะมันก็จะเป็นอารมณ์ของ investor ล้วนๆนะครับนะเมื่อเป็นอารมณ์ของ investor ล้วนๆนะครับนะมันก็แบบนี้แหละนะครับถ้าเกิดว่าเขาขาดความมั่นอกมั่นใจนะครับนะมันก็ส่งผลทำให้เกิดแรงขายออกมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของซุปเปอร์นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับนะวันนี้นะครับหลายๆคนที่มีการเล่นหุ้นนะครับนะถ้าจำได้นะครับเรามีการบอกแล้วนะว่ามีเรื่องราวของเจ้าตัวบล็อกเทรดนะครับนะซึ่งเจ้าตัวบล็อกเทรดนี้นะครับนะก็ต้องถ้าจะว่ากันตามตรงนะตัวบล็อกเทรดนะครับนะเป็นตัวที่แหมมันจะมาบอกว่าตัวของบล็อกเทรดเนี่ยนะเราเคยพูดมาแล้วนะว่าอันตรายนะครับแต่ว่าถ้าตัวบล็อกเทรดนี้ก็ต้องบอกก่อนนะว่าตัวบล็อกเทรดเนี่ยนะณวันนี้นะครับมันก็จะมีบางโบรกเกอร์บางแห่งนะครับที่ใช้ตัวบล็อกเทรดในการทำกำไรนะครับหลังจากที่เขามีตัวของพอร์ตบล็อกเกอร์อยู่แล้วนะครับแต่ก็เขาก็ยังพยายามที่จะหาตัวบล็อกเทรดนะครับเข้ามาทำกำไรกันอีกรอบนึงด้วยนะครับแล้วตัวบล็อกเทรดนี่แหละนะครับมันก็จะมากินรายย่อยนะมากินลูกค้าของเขาเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ลูกค้าของโบรกเกอร์นั้นไม่ทราบนะครับนะแต่ว่าในแง่ของเรื่องอย่างเงี้ยนะครับผมก็สามารถที่จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังนั้นได้รับทราบได้นะครับว่าจะตัวบล็อกเทรดมันไม่ใช่แค่คนที่มาเล่นบล็อกเทรดแล้วมาเล่นแล้วมากินเรานะฮะมันก็ยังมีทางฝั่งของโบรกเกอร์เองนะครับนะที่เล่นนะที่เขามีตั้งกองบล็อกเทรดตั้งทีมงานเข้ามาทำบล็อกเทรดกันเนี่ยนะครับอันนี้ด้วยนะครับมันก็จะมากินเราด้วยเช่นเดียวกันมากินลูกค้าเขาอ่ะเอาง่ายๆนะครับนะตรงนี้นี่ก็เหมือนกับว่าคือเล่นยิ่งเล่นหุ้นต่อไปนะครับก็มันก็จะยิ่งลำบากมากขึ้นเราก็ต้องรู้จักที่จะปรับกลยุทธ์เนี่ยนะฮะให้มากขึ้นนะครับเหมือนกับว่าผมก็พยายามที่จะเลือกโมเดลของหุ้นนะครับให้มากขึ้นนะครับถ้าเราได้โมเดลที่น่าสนใจแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะลงทุนได้แล้วก็สามารถที่จะถือยาวได้นะครับคุณนันทพันธ์ครับมีการถามมาบอกว่างานสัมมนาของหุ้นอินไซต์จัดขึ้นที่ไหนนะครับงานสัมมนาของหุ้นอินไซต์ครั้งที่2ของปี2561ครับจัดกันวันที่24 กุมภาพันธ์ 2561ที่ห้องประชุม B1-2 KTC Pop นะครับนะก็เป็นสำนักงานใหญ่ของ KTC ครับนะที่ถนนสุขุมวิท33นะครับเยื้องๆกันกับเจ้าตัว Emporium นะครับนะซึ่งเวลาลงรถไฟฟ้านะครับนะคุณก็สามารถลงได้นะครับนะที่ประตู4นะครับนะก็เป็น KTC นะครับเป็นออฟฟิศของ KTC นะห้องประชุม B1-2 นะครับสามารถที่จะแวะไปฟังก็ได้นะครับนะไปดูครับไปฟังเรื่องราวของการใช้เทคนิคประชิดหุ้นนะซึ่งอยู่ในช่วงของการ
พักฐานนะครับกับคุณแหยมสิงห์นะครับหรือว่าโกหลังวังนักเลงหุ้นนะครับแล้วก็แน่นอนฮะครั้งนี้เนี่ยมากันอีกรอบหนึ่งนะเปิด Value ORI หรือว่า Origin นะครับสำหรับปี2018ถึง2019นะครับไปฟังกันนะครับนะว่าเอ๊ะทำไมเราถึงได้มองว่า Origin นั้นจะเป็นพึกษาตัวที่2หรือเปล่านะจะเป็นพึกษาตัวที่2เนี่ยได้หรือเปล่านะครับนะก็สามารถที่จะไปฟังกันได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็มาเจาะหุ้นเด่นกันนะครับนะอยากรู้เรื่องราวอะไรเนี่ยที่คุณติดอกติดใจกันอยู่นะครับนะก็ไปฟังกันในงานนี้แหละนะครับแล้วผมจะเล่าให้ฟังนะครับนะอย่างที่บอกแล้วนะครับนะก็คืออย่าให้ผมมาเล่าในนี้เลยนะก็ถือว่าไปเจอกันแล้วเล่าให้ฟังดีกว่านะครับนะเล่าให้ฟังดีกว่านะครับนะมันก็จะดีกว่านะครับดีกว่าทั้งสองฝ่ายแหละนะครับนะอย่างวันนี้นะวันนี้เนี่ยในช่วงก่อนที่จะเข้ารายการมาเนี่ยนะครับนะมันก็ก่อนที่เข้ารายการมานะครับก็มีท่านผู้ฟังโทรเข้ามานะครับเรื่องราวของ SGP หรือว่าสยามแก๊สผมก็บอกไปนะครับก็คือคนที่รู้จักอ่ะนะคนที่รู้จักแล้วนะครับผมก็จะบอกคือบอกหมดอ่ะบอกหมดทุกอย่างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนไม่รู้จักนะแล้วก็อยู่ๆจะให้ผมไม่บอกอย่างเงี้ยนะครับผมคงไม่บอกหรอกครับนะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะเราต้องรู้จักต้องเห็นหน้าค่าตากันก่อนนะครับนะต้องไม่รู้จักไม่เห็นหน้าค่าตากันนะแล้วก็จะให้ผมต้องไปบอกอันนั้นอันนี้ให้ฟังเนี่ยนะครับนะแหมมันก็นะกระไรอยู่นะฮะอันนี้ก็ต้องเรียนนะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้รับทราบกันด้วยนะท่านผู้ฟังฮะนะครับนะเนื่องจากว่าในมุมของการลงทุนนั้นนะครับนะมันก็ไม่ง่ายนะครับนะแต่ก็ไม่ยากนะครับนะไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าในแง่ของการลงทุนนั้นผมเชื่อว่าหลายท่านนะครับนะก็คงจะต้องพยายามที่จะทำความเข้าใจกันนิดนึงละนะครับเด็กน้อยก็เงินของเรานะครับนะก็อย่าให้มันหายไปก็แล้วกันนะพยายามที่จะรักษาเงินต้นเอาไว้ให้ดีที่สุดครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วสำหรับเมกวันนี้นะครับเดี๋ยวจบรายการเราอย่าลืมติดตามมันนี่ช็อตกับคุณยุทธนากระบวนแสงส่วนเมกวันนี้แล้วผมธนพงศ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับMake money. สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเติมน้ำมันสดใหม่เติมน้ำมันพีทีสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM